สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดฮือฮาตาแตกล่าสุดพอสรันโผล่ช่อง3หลังพระเอกพอสรันเปิดตัวเป็นนักแสดงอิสระและประเดิมผลงานแรกด้วยละครของผู้จัดพี่ชอดสายทิพย์ประชันกับแซมมี่คาวเวลและดีเจพุทธพุทธิชัยไปล่าสุดก็มีประเด็นเซอร์ไพรส์อีกเรื่องเมื่อแอคเคาท์ SICH3 Thailand ของช่อง3มีการประกาศรายชื่อของดาราเซเลบริตี้ชื่อดังที่เตรียมร่วมรายการของช่องอย่าง The Fandom ซึ่งหนึ่งในนั้นมีรายชื่อของหนุ่มพอชรวมอยู่ด้วยงานนี้ถือว่าเป็นผลงานบนหน้าจอช่อง3ครั้งแรกของอดีตพระเอกแถวหน้าวิกหมอชิดเลยทีเดียวหลังเคยโผล่มาสัมภาษณ์ไปแล้วในรายการ Today Show ของต่อยไตรภพพิธีกรดังมาแล้วส่วนผลงานละครในฐานะพระเอกช่อง3นั้นจะมีตามมาหรือไม่แฟนๆหนุ่มพอชต้องมารอลุ้นกันอีกทีนะครับท่านผู้ชมล่ะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากที่นี่.com ขอบคุณครับ